คริปโตน่ารู้กับกลต.ตอนภัยกลโกง NFT NFT เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังได้รับความสนใจซึ่งเป็นการแปลงสินทรัพย์หรือสิ่งมีค่าอย่างงานศิลปะของสะสมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อเพื่อเป็นเจ้าของได้ด้วยกระแสความนิยมนี่เองที่ทำให้ NFT กลายเป็นเป้าหมายการหลอกลวงโดยใช้กลโกงหลายวิธีอาทิสร้างแพลตฟอร์มซื้อขาย NFT ปลอมหลอกให้เหยื่อโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาซื้อแล้วปิดตัวไปปลอมบัญชีศิลปินผู้พัฒนางาน NFT หลอกว่าขอระดมทุนเพื่อพัฒนางานแล้วให้เหยื่อโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้า Wallet ตัวเองใช้อีเมล Phishing โดยปลอมบัญชีให้เหมือนกับแพลตฟอร์มจริงลวงให้กรอกข้อมูลและรหัสผ่าน Wallet เพื่อขโมย NFT ของเจ้าของไปในอนาคตมิจฉาชีพอาจพัฒนาวิธีการหลอกลวงใหม่ขึ้นมาอีกจึงขอให้ระมัดระวังภัยกลโกงต่างๆและตรวจสอบแพลตฟอร์มให้มั่นใจว่าเป็นของจริงก่อนตัดสินใจซื้อขายหรือลงทุนเช็คให้ชัวร์ด้วย SEC Check First ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุนก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ